สวัสดีครับผมนาแดมครับวันนี้ผมแนะนำการติดตั้งจอ Android 10นิ้วใน Toyota New Yaris นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า New Yaris ตัวนี้ติดตั้งจอใหญ่ขนาด10นิ้วนี่เป็นยังไงนะครับตัวนี้เล่นได้ทั้งออฟไลน์และออนไลน์นะครับในส่วนออฟไลน์ก็นี่ครับเล่นแผ่นมาดูนะครับผมออกไปที่หน้าจอหลักเล่นแผ่นได้ด้วยนะครับแผ่นก็เลือกดิสนะครับนี่เราเล่นดิสอยู่นะครับนี่ครับสามารถหยุดได้นะครับนี่เล่นแผ่นนะครับแผ่นสายด้านหลังนี้นะครับก็ดีของจอ10นิ้วแบบปรับได้หรือว่าใส่แผ่นได้นี่คือสามารถปรับหนีแสงได้นะครับเวลาแสงตกกระทบทำให้เราไม่เห็นแสงสะท้อนนะครับนี่ครับใส่ USB ได้นะครับนี่ครับคือระบบออฟไลน์นะครับต่อไปดูระบบออนไลน์กันบ้างครับหน้าจอหลักเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวใช้สเปคเครื่องนิดนึงครับสเปคเครื่องตัวนี้ครับเป็น CPU Quad Core 4แกนนะครับจาก MediaTek ครับ RAM ตัวนี้เป็น1 GB ครับแป๊บนึงครับดูซิสเต็มครับนะครับRAM 1 GB นะครับนำแบ็คเอาไปครับดูหน้าจอโฮมครับให้ดูกล้องหลังนะครับเข้าเกียร์ถอยตัวนี้ต่อกล้องถอยด้วยนะครับภาพใหญ่มากครับจอใหญ่มากเลยภาพคมชัดมีเส้นกะระยะด้วยนะครับปลดกล้องถอยครับเข้าหน้าจอหลักของ Android นะครับหรือหน้าจอรวม Android ก็มีให้เลือกครบคันนะครับมาในส่วนของที่เราใช้ประจำกันเลยนะครับก็โครมนะครับแล้วก็แผนที่นะครับอันนี้ผมให้ดูแผนที่ออนไลน์นะครับใช้ Google Map นะครับแผนที่ออฟไลน์ก็เป็นของ Yavigo ครับตัวนี้ครับแบบเฮียนะครับเป็นแบบออฟไลน์ครับตัวนี้รอเราสักครู่นะครับเร็วช้าอยู่ที่สัญญาณเน็ตนะครับสัญญาณเน็ตอยู่ตรงนี้นะฮะสัญญาณเน็ตนะครับต่อไปดูออนไลน์นะครับหมดออนไลน์ก็มีทีวีดิจิตอลที่ผมโหลดไว้นะครับมีจูกส์นะครับแล้วก็มี YouTube ครับค่อยๆไล่เรียงไปที่ Play Store ก่อนครับมี Play Store ไว้โหลดแอปพลิเคชันนะครับที่เราชอบนะครับถูกใจแบบไหนก็โหลดเอาได้เลยครับแบ็คเอาไปนะครับดูทีวีออนไลน์ครับทีวีออนไลน์ก็แล้วแต่แอปนะครับถูกใจแอปไหนก็โหลดกันได้จาก Play Store ได้เลยครับมีฝ่ายความมั่นคงนำตัวผู้ต้องสงสัย1รายคดีลอบวางชัดมากนะครับ3แยกทางเข้าภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็ให้ฟังเพลงผ่านจุกส์ครับออนไลน์ฟังเพลงผ่านจุกเสียงดีนะครับประหยัดเน็ตครับลองดูครับเบาเสียงได้ด้วยนะครับสามารถดับไฟหน้าจอได้นะครับเวลาขับรถนี่ครับฟังเพลงไปดับไฟหน้าจอไปนะครับแต่ละกลับมานะครับเดี๋ยวผมหยุดจุกไว้แป๊บนึงครับผมแบ็คเข้าไปนะครับกดโฮมครับผมจะดูออนไลน์ตัวหนึ่งครับที่เราใช้ประจำนะครับหลักๆเลยก็ YouTube ครับนี่ครับ YouTube แล้วก็ลองเลือกดูครับถูกใจอะไรก็ลองดูครับมีเลือกเหมือนเราเล่นผ่านโทรศัพท์เครื่องนึงเลยเหมือนแท็บเล็ตเครื่องนึงเหมือนกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวนี้ผมให้ดูโหมดการใช้งานนะครับในแถบบนล่างลงมานะครับปิดจุกนะครับจุกปิดอย่างนี้นะฮะขอโทษทีครับส่วนของการนี่ครับสไลด์ปิดได้เลยนะครับอันนี้เป็นบอกถึงสถานะนะครับของ CPU RAM แบตเตอรี่ครับกดตัวนี้นะครับสามารถนี่ครับการตั้งค่านะครับแล้วก็การ connect wifi นะครับหรือฮอสปอตนะครับตำแหน่งนะครับความสว่างปรับความสว่างหน้าจอได้ด้วยนะครับ
มืดเข้มสว่างอ่อนนะครับแล้วแต่เราปรับความเข้มแสงได้ครับส่วนแบ็คกราวด์ด้านหลังนะครับแบ็คกราวด์ด้านหลังผมใช้เป็นนี่ครับเป็นภาพของวอลเปเปอร์บ่อปลานะครับเป็นปลาเคลื่อนไหวจิ้มตรงไหนก็ปลาจะหนีไปเลยนะครับเราสามารถเลือกได้ภาพความเคลื่อนไหวนะครับหรือโหลดแอปนะครับที่วอลเปเปอร์ได้ครับใน Play Store นะครับก็หลักๆเท่านี้นะครับวันนี้สำหรับลูกค้าท่านใดที่ใช้ New Yaris หรือ New Vios นะครับติดตั้งคล้ายๆกันนะครับตำแหน่งในการติดตั้งไม่ต่างกันนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้ที่นะแดมครับ0812811259นะครับสำหรับระบบ Android 10นิ้วนะครับหรือ7นิ้วในรถของท่านสอบถามกันเข้ามาได้ครับใช้งานได้ครบคันทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์นะครับถูกใจก็ทักกันเข้ามาได้ครับขอบคุณมากๆครับ